เรียกได้ว่าเหตุการณ์เมื่อวันนี้หลังจากศรีสุวรรณจรรยาเข้าไปยื่นหนังสือร้องเรียนโน้ตอุดมจู่ๆก็มีชายปริศนาปรีเข้ามาชกเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครทราบมาก่อนถือว่าเป็นแมตช์หยุดโลกเป็นที่พูดถึงกันตลอดทั้งวันเลยทีเดียวก่อนปรากฏชายปริศนาผู้ที่ก่อเหตุก็คือลุงศักดิ์วีระวิทย์เจ้าของยูทูบเบอร์ศักดินาเสื้อแดงโดยที่เรื่องดังกล่าวมีการนำไปวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วทุกวงการนั้นทางด้านเสียโบ๊ทณเดชโปรโมเตอร์มวยคนดังแห่งค่ายเพชรยินดีก็ได้ออกมาโพสต์ถึงศรีสุวรรณด้วยว่าถ้าหากพี่ศรีอยากจะแก้มือผมก็ขออนุญาตเป็นโปรโมเตอร์นะครับทั้งการคอมเมนต์การเป็นจำนวนมากบ้างก็เสนอให้เป็นสปอนเซอร์ในขณะที่วันยุ่มบำรุงเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าพี่ศรีน่าจะเป็นมวยการดีซะด้วยทางด้านบิลขอบสนามอาสาว่าผมขออนุญาตเป็นหน้าภาพนะครับองตวงปิ่นโตก็ขอเป็นคนภาพเช่นเดียวกันและเมื่อเข้าไปส่องที่แฟนเพจเดี่ยวของนพอุดมหลังจากลุงศักดิ์ก่อวีรกรรมก็ไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆอาจจะเกรงว่าจะเป็นประเด็นขึ้นมาอีกก็เป็นได้และก็โพสต์ล่าสุดก็ยังคงเป็นโพสต์ที่ระบุไว้ว่าสะดวกแบบนี้ดูแฮชแท็กเดี่ยว13พร้อมกันทั่วโลกได้แล้วในวันนี้ทั้ง Netflix Only